ครับสวัสดีครับไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทำคลิปอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์เนาะเพื่อที่จะเดินทางออกทริปนะครับทางไกลนะครับก็จะไปกับแม่บ้านนะครับตอนนี้ก็เซตของเพื่อที่จะเอาไปใส่รถนะครับท่านผู้ชมดูนะว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างเนาะเอาของที่ไปเที่ยวเนาะจะไปเบตงนะครับจะเดินสายไปทางอ่าวไทยเนาะเส้นฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ตอนกลับมานี่จะไม่แน่อาจจะมาทางฝั่งอันดามันนะครับก็จะไปค้างแรมไม่รู้จะไปกี่คืนนะครับตอนนี้ก็เตรียมของไว้เพื่อที่จะเอาใส่รถเนาะอันนี้ก็จะคือบอกรู้อันดับแรกคือเบาจะเอาเต็นท์ไปเอาเต็นท์นอนสำหรับ2คืนนะครับอุปกรณ์เต็นท์ก็มีเชือกนะครับกันไฟชีทนะครับแผ่นรองความชื้นเนาะใต้เต็นท์แล้วก็จะมีเต็นท์สำรองที่เกี่ยวกับไฟชีทกันฝนนะครับแล้วก็ข้างในที่นอนก็จะมีปูกันชื้นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสมอพวกสมอนะครับพวกอุปกรณ์กางเต็นท์แคมปิ้งนะครับและอันนี้ก็คือถุงนอนนะครับถุงนอนสำหรับ2คนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผ้าห่มใหญ่นะครับแล้วเบาเจ็กก็เก็บไว้ประมาณนี้คือเป็นผ้าห่มคล้ายๆผ้าห่มนาโนนะครับมันอุ่นมากๆเลยนะครับเวลาเรานอนแต่มันบางนะครับเหมาะสำหรับการออกทริปนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นไอเก้าอี้พิงถึงหัวนะครับเวลาเราไปถึงกลางทางเวลาเราง่วงนอนเราก็จอดเนาะแล้วก็กางเก้าอี้ตัวนี้สามารถนั่งหลับได้เลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือโต๊ะนะครับโต๊ะไว้สำหรับกินซื้อนู่นซื้อนี่มาวางบนโต๊ะกินนะครับอันนี้ก็กระเป๋าแก๊สของเบาแจ็คนะกระเป๋าถังแก๊สพวกไฟฟ้าสายฟังสายไฟประมาณเนี่ยครับอันนี้ก็คือชุดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทุกอย่างสายไฟอยู่ในนี้หมดเลยนะครับมีUSB สาย USB อันนี้ก็เอาถังแก๊สเบาแจ็คเอาไปแค่อันเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือพัดลมของเบาแจ็คนะครับอันนี้โคตรทนเลยนะครับทนมากๆเลยใช้ได้นานเลยนะครับเนี่ยใช้ USB นะครับเอาไว้แขวนบนเต็นท์เอาแขวนข้างบนอย่างเงี้ยห้อยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยห้อยอย่างนี้แล้วก็เตรียมพวกกาแฟนะกาแฟไปด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแก้วใช้แก้วอย่างเงี้ยแก้วกระดาษมันสะดวกดีกินเสร็จแล้วเราก็ทิ้งนะครับนั่นนี่ก็เป็นอาหารเสริมนะครับเป็นพวกอาหารคล้ายๆข้าวโอ๊ตอะครับตอนเช้าเรากินรองท้องได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเสื้อกันฝนนะครับสำหรับ2คนนะครับพร้อมกับรองเท้านะครับคือกันเปียกตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับ2ชุดนะครับของเบาแจ็คอันหนึ่งของอีแม่อันหนึ่งนะครับแม่บ้านนะครับนี่เชือกนี้ก็ไวรัสสัมภาระแล้วก็มีรองเท้าแตะ2อันนะครับแล้วก็ข้างในตรงนี้เดี๋ยวเบาแจ็คก็ต้องเซตใหม่ตรงนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าปิ๊บนี้เอาไว้ใส่ของที่เราจำเป็นประมาณเนี้ยของถึงรองเท้าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องเซตใหม่อันนี้ที่ตรงนี้ก็มีข้างในนี้เบาเจ็กก็มีโอ้ยล้มหมดอันนี้ก็มีตัวเนี้ยแทงนอนเนาะเราต้องติดไฟนะแล้วก็ไอตัวปั๊มลมอะครับฉีดลมไอปั๊มลมถีบด้วยเท้ากดด้วยแขนกดด้วยมือนะครับแล้วก็อันนี้ก็อุปกรณ์อุปกรณ์รถอะพวกไอ้ไขควงพวกน็อต6แฉก5แฉกประมาณเนี้ยครับแล้วก็จะมีร่มติดอันหนึ่งแล้วก็นี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือสเปรย์ฉีดโซ่ครับเนี่ยครับก็มีประมาณนี้อันนี้เก้าอี้เล็กนะครับเก้าอี้เล็กข้างในนี้ก็มีแว่นตากันแดดเลแบนนะครับเนี่ยครับก็มีนิดๆหน่อยๆเนาะก็ไปสำหรับ2คนแล้วเดี๋ยวเบาเจ็กก็จะพยายามเก็บให้มันแบบละเอียดให้มันเก็บได้มากที่สุดแต่จะพยายามจะไม่เอาไปมากนะครับเนี่ยครับนี่อันนี้ก็คือเอกสารรถเอกสารบินโดนอยู่ในนี้นะครับกระดาษถุงพลาสติกนี้ที่เบาเจ็กเอาไว้ตรงนี้เยอะๆไม่ใช่อะไรนะครับเอาไว้ใส่ไอ้ปิดมือถือไอ้ GPS อ่ะเวลาเราขับรถเราจะได้เอาอันนี้คุมได้ก็ประมาณนี้ก็ได้ที่ชั่วนี้หมวกกันแดดนะครับแล้วตอนนี้บ่าวแจ็คก็อุ่นใจแล้วนะครับบ่าวแจ็คใส่
กันสะบักเรียบร้อยแล้วโชคหน้าเรียบร้อยคืออัปเกรดเรียบร้อยใครอยากจะดูอัปเกรดโชค YSS ของเบลเจ็กนะก็ไปดูนะสปริงหน้าเปลี่ยนหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่กันสะบัดเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับยางก็เติมแล้วลมแล้วก็น้ำมันก็เติมเต็มแล้วนะครับเติมเต็มตอนนี้เบลเจ็กเติมไป200บาทแต่มันมีครึ่งถังแล้วโอเคเดี๋ยวเบลเจ็กจะเก็บของเข้ากันนะครับจะไปดีลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูคลิปเบลเจ็กนะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับเก็บของก่อนเก็บเข้ารถก่อนนี่ให้เสื้อกาดเบลเจ็กให้มันโดนแดดอีกหน่อยนึงหมวก2ใบครับเฮามาเริ่มเก็บกันดีกว่าเก็บของเซฟปี้นะครับอันนี้ก็คือผ้าห่มที่นอนของเบลเจ็กนะครับเราก็พยายามเก็บใส่กล่องให้มันเป็นระเบิงระเบียบให้มันเรียบร้อยเนาะเพื่อที่จะจัดระเบียบให้มันจะใส่ของให้มันได้เยอะที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วเบลเจ็กก็จะบ่เอาไปเยอะนะครับท่านผู้ชมมันจะหนักรถเนาะแต่ไปทำคลิปด้วยเนาะอุปกรณ์นี่นะมันก็ต้องติดในปีบไปหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมก็พยายามวางแผนก่อนเนาะเวลาเราจะเอาของใส่ปีบอะเอาว่าจะเอาอันเบาๆไว้ตรงข้างหลังส่วนมากเบลเจ็กจะเอาอันเบาๆไว้ตรงปีบหลังนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะบันนักเนาะถ้ามันนักมากไปนะรถนาครับเวลาครับอ่ะมันจะเหินเนาะมันล้อหน้ามันจะเบาพยายามเอาเบาๆไว้ตรงปีบอันสุดท้ายนะครับข้างบนที่เบลเจ็กกำลังใส่ตอนเนี้ยครับก็คือเต็นท์ของเบลเจ็กนะครับเต็นท์จะเอาไว้ฝั่งที่เบลเจ็กถนัดมากที่สุดนะครับขาครับเอาขามันค้ำได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าเต็นท์นี่มันหนักอ่ะมันหนักก็จริงๆแล้วมันก็แค่หนักกิโล8ขีดเองครับท่านผู้ชมแต่เบลเจ็กจะพยายามเอาอันที่หนักๆเอาไว้ฝั่งขาที่เราถนัดมากกว่าเนาะขาเราจะได้รับน้ำหนักของมันได้นะครับขับรถเราจะได้ไม่กังวลด้วยครับสำหรับตัวเต็นท์ของเบลเจ็กนะครับตรงนี้นะครับความยาวมันได้พอดีกับปีบด้านนี้ของเบลเจ็กเลยนะครับท่านผู้ชมก็จัดให้มันเป็นระเบียบเนาะมันจะได้ดูดีอีกหน่อยแล้วเวลาเราจะหยิบใช้อะไรนี่มันจะได้ง่ายๆครับตัวนี้ก็คือแก๊สปิกนิกของเบลเจ็กนะครับเอาไว้กินกาแฟตอนเช้าเอาไว้ต้มมาม่ากินนะครับต้มน้ำร้อนนะครับท่านผู้ชมต้องเอาไปนะครับเผื่อเราจะได้เอาไว้เวลาเราตอนหิวเนาะตอนดึกๆเราจะได้เอามาต้มมาม่ากินได้ครับเวลาใส่ไปนี้ต้องใส่ให้มันแบบพอดีนะครับท่านผู้ชมก็ใส่แบบพิถีพิถันหน่อยแต่ตอนเวลากลับบ้านนะลกไปหมดเลยนะครับตอนไปนี่เรียบร้อยมันจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คือเครื่องบำรุงร่างกายอาบน้ำแปรงฟันสบู่ยาสระผมอยู่ในนี้พร้อมนะครับเนี่ยไม่ได้โฆษณาอะไรให้เขานะครับเอาไปใช้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับท่านผู้ชมตกมาเลยตอนนี้ตกมาเยอะๆเลยเดี๋ยวเวลาตอนเดินทางนะจะได้ไม่ต้องตกเนาะตกตอนนี้นะไม่มีปัญหาครับแต่เวลาขับรถไปก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับคือเปียกนั่นแหละครับตอนนี้เบลเจ็กก็จะเอาเชือกยางยืดอะเอามารัดถุงผ้ากันฝนเนาะเสื้อกันฝนนะครับรัดมันแน่นๆนะครับท่านผู้ชม
จะได้ไม่ต้องมาคอยวอรี่คอยกังวลว่ามันจะปิวเนาะเพราะเราต้องรัดให้มันแน่นๆไปเลยนะครับเรียบร้อยนอนหลับพักผ่อนคืนนี้ตอนเช้าก็ไปประมาณตีสามแล้วแต่เนาะถ้าตื่นเช้าก็จะไปเช้าเลยตอนนี้ก็คือแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแพ็คเรียบร้อยอย่างแน่นหนาทุกอย่างอย่างแน่นหนานะครับโอเคต้นบาร์แจ็คจะไปแล้วเนี่ยครับไปแอลเดี๋ยวเก็บคลิปมาให้ท่านผู้ชมเนาะยังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับเฮงๆรวยๆปังๆ